ครูคะครูคิดว่ามันจําเป็นมากไหมคะที่เราจะต้องชมแฟนเราตลอดเวลาประเด็นเด็ดนี้มาจากแอดไลน์ฮาร์ตจูดูดีอีกแล้วคะ่ะสาวๆมีคําถามนี้มากับอุ้มว่าแฟนพูดกับเขาว่านอกจากด่าผมคุณชมผมเป็นบ้างหรือไม่ เพรนาะฉะนั้นอุ้มเลยยกเอาประเด็นนี้มาเป็นคลิปเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้สาวๆได้นำไปลองปรับใช้กับคู่รักของคุณดูนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นฝากก่อนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด see first นะคะในทุกช่องทางของขับ และแอดไลน how to do d และ2คอร์สของครูอุ้มค่ะ365วันฉันมีเงินล้านและ love to คอร์สที่ดีที่สุดที่กรั่นออกมาจากทุกประสบการณ์กรีดเลือดตัวเองออกมาทำและลูกศิษย์ทุกคนการันตีได้ว่า จากที่เรียนมาด้วยกันนับตั้งแต่วันแรกครูไม่เคยหายไปไหนเลยและร่วมมือร่วมใจกันคิดผลิตหลายสิ่งอย่างมากมายเราจะสร้างให้เป็นคอมมูนตี้บ้านที่แข็งแรงที่สุดของเรากันค่ะมาเข้าสู่คำถามจากคุณนัชชาคนสวยค่ะค่ะคำถามแรกนะคะเขาว่ากันว่าผู้หญิงดา่าแปลว่าผู้หญิงรักจริงไหมคะไม่จริงหรอกด่าก็คือดา่าคือด่าก็คือดา่ารักก็ไม่ควรดา่า เกลียดก็ไม่ควรดา่าเพราะการด่าค่ะมันสะท้อนสองอย่างมันสะท้อนว่าคุณไม่ชอบไม่ถูกใจในสิ่งที่เขาเป็นมันสะท้อนพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการเติบโตของคุณ นึกออกไหมคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนด่าและพูดจาหยาบคายในคำด่าตลอดเวลามันก็สะท้อนกลับไปได้ว่าคุณถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรพื้นฐานคุณเป็นอย่างไรและอย่าเอาคำนี้มาอ้างว่าการด่าแปลว่าการรักถ้ารักจะต้องสอนจะต้องบอกด้วยเหตุและผลอย่างไรอารมณ์อคติเพื่อให้เกิดการพัฒนาค่ะครับ เป็นคนที่ด่าจนชินแล้วอะค่ะจะแก้ไขย,ยังไงดีคะชินจะไปสันดานใช่ไหมคือมันเข้าสูนเนื้อในฝั่งลึกแล้วใช่ไหมคุณต้องเปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองค่ะคนเรามีไมเซตสองฝั่งฝั่งที่หนึ่งนะคะคุณอย่าไปบอกตัวเองว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้เพราะในคำถามเนี่ยคือคุณบอกตัวเองว่าก็ฉันด่ามาจนเคยชินแล้วอะฉันเปลี่ยนไม่ได้แต่ ถ้าคุณด่าจนคุณเคยชินแล้วคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณต้องเปลี่ยนสามีในทุกสามเดือนเพราะว่าสามีทิ้งคุณไปคุณโอเคไหมคะถ้าคุณไม่โอเค คุณต้องย้ายมายเซ็ตคุณมาเป็นฝั่งที่คุณบอกว่าคุณสามารถที่จะพูดเพราะได้คุณสามารถที่จะพูดจาดีๆได้คุณสามารถที่จะชมได้คุณสามารถที่จะขอบคุณเป็นได้เพราะอุ้มเป็นอาจารย์สอนในด้านการสื่อสารการสื่อสารการพูดทุกอย่างมันคือทักษะซอฟต์สกิลที่เปลี่ยนได้มันคือทักษะซอ f t skill ที่ฝึกได้ เพียงแค่คุณบอกเองให้ลงมือทำทำแรกๆแฟนคุณอาจจะตกใจว่าวันนี้ผีเข้าหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆพูดเพาะวะวันนี้แบบมาอารมณ์ไหนวะแต่เมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งเขาจะรู้ว่าเขาทำสิ่งเนี้แล้วคุณบอกว่า ขอบคุณมากค่ะสิ่งนี้ดีจังเขาจะรู้โดยอัตโนมัติมนุษย์มีสัญชาตญาณการเรียนรู้ว่าการที่คุณชมสิ่งนี้แปลว่าคุณชอบสิ่งนี้หรือคุณขอบคุณสิ่งนี้แปลมันก็จะทําให้หัวใจเขามันพองโตอ่ะคุณลองดูดีการด่าแล้วเขาหัวใจแฟบกับการชมแล้วเขาหัวใจพองโตคุณคิดว่าคุณสมบัติแบบไหนที่จะทําให้ความรักคุณยั่งยืนกว่ากันคุณต้องไปตัดสินใจต่อเองค่ะ ค่ะแล้วถ้าจะหักชมแฟนนะคะควรจะชมยังไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้กินยาผิดมันเปล่าเขย่าวขวดไหม,มในในอ่าเริ่มชมยังไงเริ่มชมจากเรื่องง่ายๆค่ะอย่างเช่นมีเอ่อมีวันหนึ่งเรามีเรื่องถกการที่สถาบันจอร์นโรเบิร์ตพาวเวอร์คุณภรรยาเนี่ยมาเรียนมาเรียนพัฒนาบุคลิกตัวเองเพราะว่าคุณภรรยาเนี่ยมีโจทย์ ว่าไม่อยากจะเป็นผู้หญิงที่แก่ไปตามวัยและเขียวร่วงโรยและสุดท้ายฉันก็แห้งตายฉันอยากจะดูอ่อนกว่าวัยฉันอยากจะดูสวยสดใสฉันไม่อยากเป็นอีเพิงโจทย์ง่ายๆเพราะเมื่อถ้าฉันเป็นอีเพงอะคะ่ะสามีฉันอาจจะนอกใจฉันไปมีคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่พอคุณภรรยามาเรียนปุ๊บคุณภรรยาก็ได้ตัดผมใหม่แต่งหน้าใหม่ขึ้นรถไปปุ๊บเลยค่ะคุณสามีพูดคำว่า นี่จะเป็นเล่นลิเกที่ไหนเสียเซลล์มากเลยนะคะเพราะคำพูดของคนที่พูดว่าเราจะไปเล่นลิเกที่ไหนทั้งๆที่เรามั่นใจออกมาจากห้องเรียนมากเพื่อนทั้งห้องเรียนชมว่าสวยครูชมว่าสวย แต่สามีเราบอกว่าจะไปเล่นลิเกที่ไหนคำพูดของคนที่เรารักล้วนมีอิทธิพลต่อจิตใจเรามากถ้าเป็นคำพูดชมคำพูดขอบคุณคำพูดที่ดีใจเราก็จะฟูค่ะแต่ถ้าเป็นคำพูดที่ทำให้สร้างความรู้สึกไม่ดีกับเราใจเราจะแฟบเลยรู้ไหมว่าลูกศิษย์คนนั้นใจแฟบเลยเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงความเป็นแฟกต์อะแค่สามีไม่เคยชินกับการเปลี่ยนลุคภรยาและสามีก็ไม่เคยเรียนการสื่อสารที่ดีไงแทนที่สามีจะพูดกับภรรยาว่าวันนี้คุณดูเปลี่ยนไปถ้าไม่ชินแทนที่จะพูดว่าแปลกตาแต่ผมว่าก็ดูดีอีกสักพักหนึ่งผมอาจจะคุ้นชินดันไปดับความมั่นใจเมียตัวเองเพราะฉะนั้นคุณควรหัด เปลี่ยนคำพูดเพื่อชื่นชมเสริมความมั่นใจและให้กําลังใจคนใกล้ตัวคุณที่คุณรักและรักคุณที่สุดไม่ใช่หรอกคะ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในคลิปนี้เพราะฉะนั้นคำที่คุณควรจะพูดติดปากให้มากที่สุดคือขอบคุณมากคะ่ะฉันรักคุณคะ่ะหลับฝันดีนะคะขอให้คุณทำงานมีความสุขวันนี้วันนี้สบายใจดีใช่ไหมคะอยากได้กอดไหมคะ ฝึกให้เป็นนิสัยค่ะ